ร่วมบูนถ่ยชีวิตโครกระบือเนี่ยเขาเอาไปให้เกษตรกรแล้วเราจะแน่ใจยังไงว่าเขาไม่เอาไปขายต่อหรือค่ากินเฮ้ยสงสัยป่ะโอโมธนาสาธุน้องมัมน้องมัมถามคือเนี่ยถ้าน้องถามแบบนี้คนอื่นได้ประโยชน์ด้วยนะฮะเพราะว่าเขาก็อยากรู้นะครับคุณไม่สงสัยแล้วถ่ายชีวิตโครกระบือเขาจะเอาไปลงค่าสัตว์ถ่ายแล้วแล้วยังไง ยังไงต่อเลี้ยงที่วัดเหรอหลวงพ่อจะเลี้ยงเหรอหลวงพ่อจะยังไงหลวงพ่อจะจูงวัวจูงควายไปเลี้ยงนาไม่ได้นะ,ะผิดวินัยสงฆ์นะฮะเอาแล้วทําไงอะ่ะอ่าเราก็มาฟังกันคุณฟังครับการจะถ่ายชีวิตโครกระบือคุณต้องแน่ใจก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพนั้นใช้บุญบางหน้าเยอะมากล่าสุดเนี่ยผมก็เพิ่งเจอนะฮะในเรื่องของอ,อะไรแบบเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยนะฮะ แต่คราวนี้ในเรื่องของการถ่ายชีวิตโคกกะบือเนี่ยคุณต้องถามที่มาที่ไปก่อนเสร็จปุ๊บนะถ่ายแล้วบัวยังไงคะจะเอาไปไว้ไหนต่อคะอ๋อเดี๋ยวอินบ็อกถามถ้าอินบ็อกถามไม่ต้องถามนะอันนี้มึงแปลกๆลกแล้วแต่ถ้าคุยกันหน้าหน้าบอดจบคนอื่นได้รับรู้ด้วยแสดงว่าถ้าถ้าคุยอินบ็อกมึงต้องมีเลสไนแล้วถูกไหมฮะผมจะบอกงี้ฮะว่าทุกๆครั้งที่ทําบุญถ่ายชีวิตโคกกะบอนะฮะ อย่างพระท่านเนี่ยฮะเมื่อได้มาเนี่ยจะเอามาไว้ที่วัดก่อนถามว่าเป็นภาระไหมแน่นอนเป็นภาระแต่ระหว่างภาระที่จะต้องเลี้ยงมันยุ่งยากอยู่เบื้องต้นกับมันต้องตายทันทีอะไรเป็นภาระมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็จะมองว่าเดี๋ยวเอามาไว้ที่ที่วัดก่อนแล้วจากนั้นค่อยติดต่อติดต่อไปทางเกษตรอำเภอนะฮะหรือถ้ามีหมู่บ้านค่อยว่ากันแต่ถ้า คุยกับเกษตรนะ,ะเกษตรอำเภอเกษตรตำบลไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นนะฮะจากนั้นเนี่ยเมื่อได้บ้านเกษตรกรที่ต้องการรับวัวควายเหล่านี้ไปเลี้ยงเขาจะทำสัญญาครับผู้ฟัง oh <yeah. S 1> อันนี้ผมพูดวิธีการก่อนนะเขาจะทำสัญญาก่อนเลยว่าวัวที่ได้รับไปนะฮะมีตำหนิตรงไหนถ่ายรูปเอาไว้ตึกๆๆๆนะฮะถ้าห้ามขายถ้าขายถูกปรับ ถูกปรับนะนะฮะเพราะฉะนั้นคุณเต็มใจจะรับไหมโอเคถ้าเกษตรกรกโอเคจบะฮะดังนั้นมาเข้าข้อต่อไปก็คือว่าออถ้าคุณถ้าคุณออวัวควายที่ให้ไปเนี่ยจะให้ไปเลี้ยงนะฮะเพื่อใช้ในการ,กรเกษตรของท่านเท่านั้นหากมันตายนะฮะหากมันตายช่วยถ่ายรูปนะฮะเป็นพยานหน่อยแล้วโทรแจ้งว่ามันเสียชีวิตจากอะไรก็ว่าไป แล้วจากนั้นคุณจะเอาไปฆ่าเป็นอาหารคือจะแล่เนื้อเป็นอาหารหรือจะฝังแล้วแต่เขาไม่ว่านี่คือนี่คือ,อสิ่งที่ทำสัญญาโอเคไหมโอเคอ่าต่อมาสเต็ปต่อไปฮะสเต็ปต่อไปก็คือจะก็ทำสัญญาต่อฮะบอกว่าวัวที่ให้ไปห้ามฆ่าอนุญาตให้ฆ่าหรือขายได้ก็ต่อเมื่อรุ่นที่2ต่อจากมัน เข้าใจใช่ไหมฮะถ้าสมมุติว ah ่าได้วัวตัวเมียไปแล้วมันท้องพอมันท้องเกิดขึ้นมีลูกเกิดขึ้นลูกโตขึ้นคุณสามารถขายลูกได้แต่ไอตัวที่ถ่ายมาห้ามขายเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังพูดคืออะไรหลายคนพยายามจะบอกว่าเมื่อถ่ายชีวิตโคกระบือไปแล้วเฮ้ยกูกินไม่ได้ถ่ายไปแล้วนะฮะผมถึงได้บอกยกตัวอย่างไง อันนี้ถ้าถ่ายมึงถ่ายสัตว์ทั่วโลกก็กินผักไปทีหรือกินอากาศไปถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเขาเรียกต่างกรรมต่างวาระผมถ่ายชีวิตวัวถ่ายชีวิตควายผมไม่กินเนื้อควายอยู่แล้วแต่เนื้อวัวกินไม้กินนะทาไมอ่ะออกมาอร่อยอ่ะสเต็กต้องเ,อเนื้อวัวนะฮะเพียงแต่มันไม่ใช่วัวที่เรา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอะไรล่ะเขาเรียกไปถ่ายชีวิตมาแต่มันคืออีกรุ่นหนึ่งแล้วซึ่งมันเป็นวัตจกักร นะฮะ,ะให้เกตนะนะจ๊ะ,ะเหนื่อยโอ้อธิบายคือผมต้องอธิบายให้เห็นภาพอ่ะไม่งั้นน้องก็จะไม่เข้าใจกันต่อมา <body> น้องเบียฮะน้องเบียเบียเราเนี่ยนะฮนะ๋อก็ที่สถานีนี้จะมีน้องเบียคนหนึ่งฮะเป็นนักข่าวนะน้องเบียไม่ใช่นะฮะเบียบอกว่าพี่เรียวทําไมผู้หญิงที่บวชเป็นภิกษุณี จึงไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับกันคะแต่ทำไมบางคนเ,เรียกว่าเลวได้ใจพอโกนหัวบวชหลายคนกลับไปยกมือไหว้หนูว่ามันไม่ยุติธรรมเลยนะพี่เลวเฮ้ยแเปเอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับเบียฮะนะครับคืออย่างนี้ไม่ใช่ไม่ได้รับความนิยมคุณผู้ฟังนะฮะภิกษุณีเนี่ยอันแท้จริงมาแล้วเป็นเ,เป็นการบวชที่ยากมาก ภิกษุณีนั้นนะครับในในในพุทธกาลนั้นองค์พระสัม,มาสมุเจ้าท่านก็ไม่อยากจะทําให้นะนะฮะแต่เนื่องจากว่าเห็นความตั้งใจไม่ว่าจะเป็นของพรนะนางหรือว่าเห็นพระนางประชาบดีนะฮะหรือว่าใครก็แล้วแต่นะฮะอย่างนางปตาจลา,านี่ฮะท้ายสุดก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้บวชเป็นภิกษุณีนางปตาจารานี่บ้านะเป็นแบบคือ คือเป็นบ้าจนกระทั่งได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าจนหายพอหายเสร็จปุ๊บบวชพอบวชบวชได้ไม่นานปุ๊บเป็นเป็นเป็นพระอรหันต์ทันทีภิกษุณีก็เป็นอรหันต์ได้นะจ๊ะทําเป็นเล่นไปนะฮะอ่ะแต่คราวนี้หลังจากพุทธการผ่านพ้นไปนะฮะภิกษุณีรูปสุดท้ายนะครับที่สามารถบวชได้นั้นท่าน ได้มรณภาพลงเมื่อ500ปีที่แล้วที่สีลังกา500กว่าปีฮะ500ปีกว่าเออที่สีลังกาดังนั้นเขาจึงฟื้นขึ้นมาใหม่สีลังกาฟื้นมาใหม่เรื่องพิษุนีนะแต่ถามว่าทำได้ไหมตอบไม่ได้ นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็มีแล้วฮะที่ประเทศไทยก็มีฮะอย่างของพิษุนีรุ้งเดือนนะแล้วก็พิษุนีอีกสองสาวซึ่งท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ตามกฎของการบวชแล้วนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้คือจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพระสงฆ์นะฮะนั่นแหละฮะนั่นก็คือสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นอ่าและทําไมพิษุนีของในไทยจึงไม่ได้เป็นที่ยอมรับการจริงๆไม่ใช่ถ้าน้องไปอยู่แถวเชียงดาว นะฮะหรือว่าไปอยู่แถวจอมทองน้องจะเห็นนะก็มีมีโยมฮะญาติโยมก็ใส่นะฮะแต่ถ้าเขาไม่ได้เออเขาไม่ได้ใส่ตรงริมถนนก็ไปใส่ที่วัดอย่างนี้ฮะเป็นต้นนะครับก็ไม่เป็นไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขอให้ยึดมั่นในหลักคําสอนของพระธรรมคำสัมทองของพระพุทธเจ้าจบแล้วอย่าไปคิดมากเรื่องนิยมไม่นิยมไม่เกี่ยวทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ใจนะฮะเพราะฉะนั้นเออ มันอยู่ที่ตัวเรามากกว่านะฮะต่อมาแล้วที่บอกว่าอย่างคนเร็ว